ช้าไปหรือเปล่าติ๊กโพสต์คลิปล่าสุดแต่ถูกโฟกัสจงใจสื่อถึงสอนรามยังคงเป็นประเด็นที่หลายๆคนจับตามองไม่เปลี่ยนสำหรับเรื่องราวของครอบครัวพระเอกตลอดกาลอย่างหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ปิดฉากรักอย่าร้างกับภรรยาและแม่ของลูกติ๊กบิ๊กบราเธอร์เหตุเพราะปัญหาเรื่องหนี้สินและการเงินของฝ่ายหญิงเรียกว่าหลังออกมาประกาศให้ทราบโดยทั่วกันก็มีประเด็นดราม่าตามหลังมามากมายเป็นข่าวเป็นคราวไม่เว้นแต่ละวันค่ะอย่างล่าสุดฝั่งของสาวติ๊กเองก็ได้โพสต์คลิปลงบน TikTokซึ่งในคลิปเธออยู่ที่ริมทะเลและกระโดดไปมาก่อนวิ่งลงทะเลแต่ที่ทำให้เราชาวเน็ตต่างให้ความสนใจก็คงเป็นแคปชั่นที่มีอีโมจิหัวใจสีแดงพร้อมคำว่ารามเหมือนเป็นการบอกรักอดีตสามีและพ่อของลูกจนชาวเน็ตอดจะคอมเมนต์กันไม่ได้ว่าการบอกรักสอนรามครั้งนี้มันช้าไปแล้วหรือเปล่าเพราะเหมือนฝ่ายชายจะกลับไปคัมแบ็กคนรักเก่าอย่างน้ำฝนทวีพรที่จบกันไปแบบไม่สวยเท่าไหร่นักงานนี้จะรักหรือจะจบอย่างไรก็ยังคงต้องลุ้นกันต่อไปค่ะ